หนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือในการที่เราสามารถพูดคุยกับสายโทรศัพท์ได้ชัดเลยพี่ชัดเลยถือว่าในคลับเฮ้าส์เนี่ยก็ใช้ได้เนาะต้องบอกว่าเป็นสตูดิโอเล็กๆนะฮะที่แบบว่าเริ่มทำอะไรอย่างนี้ก็ใช้ของราคาที่แบบไม่ได้แพงมากสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมเปาเช่นเคยครับกับรายการโปรรีวิวสำหรับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาดูอุปกรณ์สำหรับสายพอดแคสต์แล้วก็สายบอดแคสต์สายสตรีมเมอร์เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอดแคสต์บอดแคสต์ไลฟ์สตรีมต่างๆเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเนื่องด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าเข้าถึงง่ายราคาก็ไม่สูงซึ่งวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาดูแบรนด์ที่เราคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับอย่าง Zoom ครับในรุ่น PodPack P8 ครับผมสำหรับซูมนะครับอย่างที่เรารู้กันก็จะมีหลายโปรดักต์มากๆนะครับซึ่งไลน์ของเขาเนี่ยก็จะมีเยอะมากๆอย่างจะมี Live Tag นะครับเป็นมิกเซอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในงาน Live Session หรือว่างานบันทึกเสียงในห้องสตูดิโอตัวนี้ก็คล้ายๆกันจะเป็นในส่วนของ Podtrack Fili นะครับจริง Podtrack Fili เนี่ยหลายๆคนที่ทำโปรดักชันก็อาจจะใช้ตัว P4 นะครับเพื่อบันทึกเสียงเวลาไปอินเทอร์วิวใช้ไมค์บูมอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นมาพอสมควรเลยซึ่งก่อนที่เราจะไปเจาะกันว่า Podtrack P8 เนี่ยมันเจ๋งยังไงแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนี่ยก่อนอื่นพาไปดูก่อนว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างแล้วเราค่อยไปเจาะกันนะครับสำหรับสเปคของ Zoom Podtrack นะครับมี Frequency Response อยู่ที่ 20Hz ถึง 20kHz สามารถบันทึกได้สูงสุดอยู่ที่ 16bit 44.1kHz ครับมีจอทัชสกรีนนะครับขนาด 4.3 นิ้วมีรางใส่ฐานข้างหลังนะครับสามารถใส่ฐานได้ทั้งหมด4ก้อนเป็นแบบ AM สำหรับการบันทึกนะครับสามารถเสียบ SD card เพื่อบันทึกได้ครับหรือเสียบพอร์ต USB Type-C ด้านหลังเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเป็น Audio Interface สำหรับวัสดุนะครับของเจ้า Zoom Podtrack เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพลาสติกนะครับมาครับสำหรับพันนี้เราจะดูหน้าตาแล้วก็การใช้งานของตัว Zoom Podtrack P8 กันนะครับสำหรับด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของ input นะครับซึ่งมีรู XLR ทั้งหมด6 input ด้วยกันนะครับและข้างล่างสวิตช์ก็จะมีเปิดปิดแฟนทอมนั่นเองนะครับแต่ว่า channel 6เนี่ยพิเศษหน่อยก็คือขวาสุดเนี่ยจะเป็นแบบ USB ซึ่งในกรณีที่เราเปิดไปในส่วนของ USB ปุ๊บแล้วเราเชื่อมต่อ USB เนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเราสามารถคอนโทรลเสียงผ่าน Skype ที่เราคุยอยู่อะไรเงี้ยผ่านเฟดเดอร์ข้างล่างได้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของ input ที่เป็นแบบรูแจ็ค 3.5 นะครับเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เนี่ยเพื่อตอบโต้คุยกับจากสายโทรศัพท์เนี่ยผ่านแจ็ค 3.5 ที่มีมาให้เลยนะครับซึ่งที่มีมาให้2ตัวนี้นะครับก็มันจะมีอุปกรณ์เสริมที่เป็น VTA 2นะครับเป็นบลูทูธให้มือถือเนี่ยเชื่อมต่อเพื่อดึงเสียงที่เราคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยเข้ามาสู่ตัว Podtrack P8 นะครับแล้วก็ดึงเสียงจาก Podtrack P8 ที่เป็นเสียงไมโครโฟนเนี่ยกลับเข้าไปในมือถือได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับสำหรับใครที่ทำพอดแคสต์ที่คุยกับทางบ้านบ่อยๆต่อมานะครับขอขยับมาข้างล่างนะครับก็จะมีตัวทัชสกรีนข้างล่างนะครับเป็นจอ LCD ขนาด 4.3 นิ้วก็ขนาดกำลังพอดีเลยนะครับแล้วก็ทัชสกรีนได้แบบค่อนข้างลื่นไหลเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Sound Pad นะครับที่มีมาให้ถึง9แพทด้วยกันแล้วในแต่ละ9แพทนี้นะครับก็สามารถคัสตอมได้หมดเลยว่าเราจะเอาเสียงที่เขามีมาให้อยู่แล้วมาใช้ได้สลับปุ่มมันได้เลยหรือเราสามารถ import เสียงที่เราใช้อยู่แล้วเป็นปกติในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็สามารถใส่เข้ามาได้ผ่าน SD card นะครับขยับมาข้างล่างนะครับก็จะมีในส่วนของ fader ซึ่งมีทั้งหมด8 channel เลย channel 1ถึง channel 6เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ input ที่เป็นแบบ XLR ใช่มั้ยครับ channel ที่7เนี่ยจะเป็นในส่วนของควบคุมเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเราโทรศัพท์ไปหาคนอื่นหรือรับโทรศัพท์หรือเปิดเพลงอะไรเงี้ยก็สามารถจัดการความดังความเบาผ่านตรงนี้ได้เลยเวลาเราออนแอร์นะครับเฟดเดอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของปรับเสียงซาวด์แพดนะครับความดังความเบานั่นเองและด้านบนของเฟดเดอร์นะครับแต่ละชแนลเนี่ยจะมี2ปุ่มด้วยกันปุ่มซ้ายสุดนะครับของแต่ละชแนลเนี่ยจะเป็นปุ่มมิวและปุ่มด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของออนแอร์ในส่วนของออนแอร์เนี่ยเวลาเราไลฟ์สตรีมหรือทำพอดแคสต์เนี่ยถ้าเราไม่กดเนี่ยเราจะได้ยินเสียงผ่านมอนิเตอร์อยู่นะครับแต่ว่าผู้ชมเนี่ยจะไม่ได้ยินแต่เรากดออนแอร์เมื่อไหร่ปุ๊บเสียงก็จะส่งไปยังสตรีมหรือพอดแคสต์ที่คุณกำลังทำอยู่นั่นเองนะครับจะแตกต่างกับมิวนิดนึงคือมิวเนี่ยคือมิวไปเลยเราจะไม่ได้ยินเสียงมอนิเตอร์ในหูฟังด้วยซ้ำต่อมาในส่วนของเอาท์พุตกันบ้างนะครับเอาท์พุตเนี่ยจะมีแบบมาสเตอร์เอาท์ที่เป็นแบบ TRS ซ้ายขวาแล้วก็จะมีรูโฟนนะครับถึง6ตัวเป็นข้อดีมากๆที่เราสามารถคอนโทรลเสียงวอลุ่มหูฟังเนี่ยได้กันแบบอิสระเลยแล้วมาในส่วนของออนแอร์บ้างนะครับส่วนออนแอร์เนี่ยหนอบแรกนะครับUSB out ในกรณีที่คุณเชื่อมต่อ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อไปใช้ในงานแบบไลฟ์สตรีมหรือต้องการไปใช้แบบโปรแกรมใน PC อะไรเงี้ยเราต้องการใช้เสียงผ่านพอดแทรคเนี่ยก็เราสามารถคอนโทรลมาสเตอร์วอลลุ่มผ่าน USB out
รงนี้ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันกับด้านขวานะครับเวลาเราเชื่อมต่อ TIS ไปเข้า Mixer ใหญ่หรือ Audio Interface อีกทีนึงเนี่ยหรือต่อลำโพงก็สามารถปรับความดังความเบาผ่านน็อกนี้ได้เลยนะครับและข้างล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเวลาเราบันทึกผ่าน SD card ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็บันทึกผ่าน SD card อยู่นะครับก็จะมีปุ่มหยุดนะครับปุ่ม Record ครับมีปุ่ม Mark นะครับซึ่งบางจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะไปตัดต่อเพิ่มอะไรเงี้ยในส่วนนี้เราสามารถ Mark เสียงไว้ได้นะครับแล้วก็พอเราไปเปิด SD card ในตัวของ Podtrack เนี่ยมันก็จะมี Mark ขึ้นอยู่นะครับว่าเรา Mark จุดไหนไว้แล้วก็มี Playสำหรับด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีสวิตช์เปิดปิดครับมี DC in ครับแล้วก็มีพอร์ต USB Type C ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีสล็อตใส่ SD card โอเคครับมาเข้าเรื่องถึงฟีเจอร์ต่างๆของตัว Zoom PodTrack P8 กันนะครับผมขอเริ่มจากไมโครโฟนเซตติ้งก่อนเลยนะครับการเข้าไมโครโฟนเซตติ้งนะครับก็จะเห็นในหน้าจอของ LCD screen เนี่ยมันจะมีรูปไมโครโฟนนะครับแล้วก็กดเข้าไปในไอคอนตาม channel ที่เราต้องการปรับนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเสียบ input ที่1อยู่เนาะผมก็กดไป input ที่1พอเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีไมค์ preamp นะครับเดี๋ยวว่าไมค์1อยู่ตอนนี้เราเสียบไมโครโฟน1อยู่เนาะเราสามารถใส่ลิมิเตอร์ได้นะครับเพื่อกันเสียงพีคหรือเสียงแตกหรือเสียงคลิปอะไรเงี้ยต่อมานะครับก็จะมีโลคัตนะครับปิดก็ได้เปิดก็ได้นะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลเวลของไมโครโฟนนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยซึ่งผมไม่อยากจะไปแตะมันละกันแล้วก็จะมีตัวมิเตอร์นะครับบอกว่าความดังของไมโครโฟนเราอยู่ในระดับไหนต่อมาในส่วนของโทนนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปรับเบสเพิ่มไหมหรือปรับทริเบิลหรือเสียงแรมเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะถ้าผมปรับเบสขึ้นเสียงมันก็จะมีความหนาขึ้นมากๆนะครับปรับไปแหลมก็จะมีความแหลมมากมากเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นคอมแอนด์ดีเอสเซอร์ตามชื่อเลยนะครับเดี๋ยวผมลองลดดูอันนี้ผมลดเสียงมันก็จะแบบดูบางๆนิดหนึ่งเนาะใส่คอมเพรสเซอร์กับดีเอสเซอร์เต็มเลยเนี่ยก็เสียงจะมีความแน่นๆขึ้นนะครับก็ในส่วนของไมโครโฟนเซตติ้งเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้เลยนะครับซึ่งทั้งหมด6 channel เนี่ยก็มีเซตติ้งที่เหมือนกันเลยนะครับไม่มีความแตกต่างใดๆทั้งสิ้นมาในส่วนของตัวรูปมือถือกันบ้างในส่วนของโฟนเนี่ยเราสามารถปรับได้ว่าต้องการเสียงแหลมมากขึ้นไหมหรือเสียงเบสมากขึ้นไหมต้องการบูทไหมนะครับไม่ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของซาวด์แพดนะครับเราไปกดดูกันซาวด์แพดนะครับเขาจะมีมาให้ถึง4แบงค์นะครับเป็นแบงค์ A แบงค์ B C และ D นะครับซึ่งแต่ละแบงค์เนี่ยเราสามารถใส่ได้ถึง9ปุ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของฟังกี้นะครับผมสามารถไปลดวอลลุ่มได้นะครับหรือจะปรับแต่งเพลย์โหมดได้กดเป็นวันช็อตได้เป็นพอสได้เป็นลูปได้เป็นโฮได้นะครับซึ่งแพดเอฟเฟคเนี่ยคร่าวๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เขามีมาให้ในส่วนของข้างบนนะครับก็จะมีบอกสถานะต่างๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเสียบไปดีการแล้วก็บันทึกไปแล้วประมาณเกือบ14นาทีกว่านะครับบอกวันที่เดือนเวลานะครับตรงนี้แล้วก็บันทึกผ่าน SD card อยู่ SD card เนี่ยมันก็จะบอกว่าผมใช้ SD card ประเภทไหนอยู่ตอนนี้ผมเสียบ60กิกอะไรเงี้ยครับสามารถทรานสเฟอร์ได้มีเทฟได้ฟอร์แมตแบ็กอัพตรงนี้ได้เลยในส่วนของ power เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเลือกแบตเตอรี่ type ได้นะครับและในกรณีที่คุณใช้แท็บเล็ตนะครับก็จำเป็นต้องจ่ายไฟเพิ่มโดยใช้ AC adapter นะครับหรือแบตเตอรี่หรือถ่านนั่นเองนะครับแล้วก็มี LCD brightness นะครับต้องการความมืดหรือสว่างมากน้อยขนาดไหนซึ่งตอนนี้ผมเปิดเต็มอยู่นะครับมาในส่วนสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือส่วนของ on air ครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าชอบเลยในส่วนของ noise reduce ในส่วนของ noise reduce เนี่ยในปุ่มนี้นะครับที่ผมติ๊กไว้อยู่เนี่ยในกรณีที่ผมไม่พูดตัว PodTrack P8 เนี่ยมันจะทำการลดเสียงไม่ให้เกิด noise หรือเกลเสียงแบบรบกวนต่างๆเข้าไปแบบเล็กน้อยนะครับแล้วในส่วนของข้างล่างนะครับ keep track file เนี่ยก็คือในส่วนของการบันทึกนั่นเองว่าคุณต้องการบันทึกแบบไหนนะครับไม่ต้องการบันทึกเลยหรือ original data นะครับในกรณีที่คุณไปแต่งเสียงไว้ในตัวเครื่องอยู่แล้วเช่นแบบเพิ่มเบสเพิ่มอะไรเงี้ยมันจะบันทึกแต่เสียง original นะครับก็จะไม่มีเสียงที่ปรับแต่งไปเลยนะครับเป็นเสียงแบบเพียวๆเพื่อไปโปรเซสต่อที่หลังอะไรเงี้ยแต่ในส่วนที่ผมติ๊กอยู่นะครับก็เป็น with tone and comp ก็คือว่าคุณแต่งเสียงในตัว PodTrack P8 ยังไงเนี่ยเสียงที่ออกมาใน SD card เนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบนั้นเลยนะครับและหนึ่งสิ่งนะครับที่ผมต้องบอกให้ท่านผู้ชมก่อนตัดสินใจซื้อเจ้า PodTrack P8 เลยมันจะมีความแตกต่างในการบันทึกอยู่นะครับถ้าคุณใส่ SD card เพื่อบันทึกเนี่ยมันจะสามารถบันทึกเป็นแบบ multi track ได้ multi track ก็คือมันจะบันทึกแยก channel เลยสมมติจะมี8 channel เนี่ยก็จะบันทึกแยกกันเลยเป็นไฟล์แยกออกมานะครับแต่หากคุณเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะบันทึกเป็นแบบ master out นะครับก็คือหมายถึงว่ามันจะรวมทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่ซ้ายขวาเป็น track เดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนิดนึงการใช้งานคร่าวๆของ PodTrack P8 ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพันเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับโดยใช้สาย TRIF นะครับหรือ3ขีด2ฝั่งนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับมือถือกับเครื่อง PodTrack P8 นะครับแล้วดูกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับฝั่งตรงข้ามได้ยินเสียงไมโครโฟนตัวนี้ไหมได้ยินเสียงซาวด์เอฟเฟคไหมแล้วเราได้ยินเสียงฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะครับ
ฮัลโหลครับฮัลโหลอันนี้เป็นทีมงานนะครับบูมครับครับผมบูมได้ยินเสียงพี่ตกมือนะได้ยินครับได้ยินเป็นไงบ้างบูมช่วงนี้ทำงานก็เรื่อยๆครับพี่สบายดีเรื่อยๆบูมตอนนี้ได้ยินเสียงพี่ไหมได้ยินครับได้ยินเนาะเดี๋ยวพี่ขอกดไฟเอฟเฟกต์อีกทีหนึ่งชัดเลยพี่ชัดเลยถือว่าในคลับเฮ้าส์เนี่ยก็ใช้ได้เนาะแล้วก็เสียงจะดีกว่าไลน์ด้วยความรู้สึกใช่เสียงมันชัดกว่าเสียงมันชัดกว่าสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มในส่วนของ Channel 6นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า Channel 6เนี่ยจะมีส่วนเพิ่มเติมคือจะมีไอคอน USB ตรงนี้นะครับหากเราปรับสวิตช์ไปด้านขวาสุดนะครับแล้วปรับเฟเดอร์ขึ้นเนาะเสียงในคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเนี่ยเราสามารถปรับคอนโทรลผ่านเฟเดอร์ได้เลยในเรื่องของความดังนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมบันทึกผ่านคอมพิวเตอร์นะครับแล้วผมเปิดเพลงใน YouTube แล้วกันผมปรับไปเป็นไมโครโฟนก่อนเนาะนี่ทีนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงในคอมพิวเตอร์เลยนะครับตอนนี้เพลงก็เล่นอยู่เนาะแต่หากเรานะครับปรับไป USB ที่ผมบอกนะครับตอนนี้ทั้งหมดก็น่าจะได้ยินเสียงแล้วเพลงอันนี้ก็เป็นส่วนเหมือนอารมณ์ลูปแบ็คนั่นแหละดีขึ้นเยอะเลยครับเสียงพี่แหลมขึ้นมั้ยชัดมั้ยแหลมขึ้นแต่ชัดนะชัดใส่เต็มเลยเนี่ยคอมเพรสเต็มก็แน่นขึ้นสวัสดีครับพบกับอีกแล้วนะครับพบกับเราแล้วครับนี่คือรายการ Sound App แท็กเฉพาะกิจนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเป่าและเกสมินเล่นเฮดนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงโฮมสตูดิโอของทั้งคู่กันนะครับว่าแบบทั้งคู่เนี่ยใช้อะไรในห้องโฮมสตูดิโอของตัวเองบ้างมีอุปกรณ์อะไรเฟี้ยวๆบ้างแล้วก็ห้องสูด แล้วก็ห้อง แล้วก็ห้องสตูดิโอของเปาเนี่ยก่อนเอฟเฟคแทบไม่ทันนะ ผมเป็นมือกีตาร์เนาะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยมาอัดร้องที่นี่หรอกส่วนใหญ่จะมาอัดแบบกีตาร์กันเองก็บอกว่าเป็นสตูดิโอเล็กๆนะฮะที่แบบว่าเริ่มทำอะไรอย่างงี้ก็ใช้ของราคาที่แบบไม่ได้แพงมากกลางใช่แล้วสำหรับคนเริ่มต้นและนี่คือ Zoom Podtrack P8 ที่ผมนำมาในวันนี้นะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้มาครบครันมากๆไม่ว่าจะเป็นงานพอดแคสต์บอดแคสต์ไลฟ์สตรีมนะครับแต่ก็มีบางอย่างนะครับที่ผมไม่ชอบสำหรับตัว Podtrack P8 นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของวัสดุนะครับผมมองว่ามันน่าจะเป็นวัสดุที่อาจจะแข็งแรงกว่านี้นอกเหนือจากพลาสติกนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของบิตเดฟและเซปเปอร์เลทแล้วกันผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยมันควรจะเป็น24บิตสูงสุดอยู่ที่เอาลิมิตเลย 48kHz ไม่น่าจะเป็น 44.1 ก็มองว่าเป็นข้อจำกัดบางอย่างของแต่ละคนละกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่าอาจจะเป็นจุดด้อยสำหรับผมแต่จุดดีเนี่ยก็คือมันมีแพดเอฟเฟกต์มีแบงค์ต่างๆที่ให้มาถึง4แบงค์เราสามารถใส่เพลงไปก็ได้ใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ไปก็ได้ก็เป็นส่วนที่ผมชอบมากแล้วก็ในส่วนของไมโครโฟนเซตติ้งเนี่ยก็สามารถปรับแต่งได้พอสมควรซึ่งดีที่มีในส่วนการปรับมาให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือในการที่เราสามารถพูดคุยกับสายโทรศัพท์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งตัวที่หลายๆแบรนด์ก็ทำแน่นอนแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงมากกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นข้อดีมากคือมีรูฟังที่แยกกันนะครับถึง6ตัวแล้วก็สามารถปรับเสียงเกณฑ์ของรูฟังได้แบบอิสระแต่ละชแนลเลยอันนี้ผมก็ชอบมากๆและแน่นอนนะครับก็เป็นจุดเด่นสำคัญของZoomอีกละก็คือสามารถเสียบ SD card เพื่อบันทึกได้ในส่วนนี้เนี่ยก็คือผมว่ามันดีนะเวลาคุณไปบันทึกแค่เสียงกับถือกล้องไปอะไรเงี้ยคุณไม่จำเป็นต้องถือคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกอะไรให้มันยุ่งยากเลยเสียบ SD card ถือไปตัวเดียวกับกล้องหนึ่งตัวถ่ายรายการพอดแคสต์บอดแคสต์ได้เรียบร้อยละสะดวกมากนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าZoom Podtrack P8 นะครับก็ร้าน Millihead Pro Audio นะครับก็มีPodTrack มาจำหน่ายแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาในที่ฟอร์ลังคำแห่ง24แยก30นะครับหรืออยู่ข้างกับมหาวิทยาลัยเอแบกอัสซัมชันหัวมากหรืออยู่เยื้องกับสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาร้านมิลลิเฮดนะครับก็สามารถติดต่อมาตามคอนแทคข้างล่างนี้ได้เลยนะครับไม่จะเป็น Facebook Line @Instagram หรือโทรมาก็ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจแล้วก็ชอบแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะเอาตัวไหนมาแนะนำอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ